วิเคราะห์การเมืองจับตาเงาร่างเดียวัฒนยาบุญนาคณประชาธิปัตย์ชะตากรรมที่นางสาววัฒนยาบุญนาคประสบในพรรคประชาธิปัตย์น่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสถานการณ์อันเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์สายตาที่มองไปในแต่ละด่านแต่ละจังหวะก้าวจึงมากด้วยความระแวงเนื่องจากเป็นกับดักที่รู้กันอยู่รู้กันอยู่ว่าข้อบังคับพรรคกำหนดว่าผู้ประสงค์จะชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหากมิได้เป็นส.ส.ก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีถามว่านางสาววัฒนยาบุญนาคไม่รู้ในข้อบังคับนี้หรือนักการเมืองระดับนางสาววัฒนยาบุญนาคย่อมรู้อย่างแน่นอนแต่รู้แล้วทำไมเดินหน้าหากประเมินจากท่าทีของนายชวนหลีกภัยประเมินจากท่าทีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะย่อมทำให้นางสาววัฒนยาบุญนาคมากด้วยความมั่นใจเพราะมั่นใจจึงได้ออกคลิปกรุยทางอย่างคึกคักหนักแน่นเป็นความคึกคักในเส้นทางอันมีความมั่นใจในการเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จุดประกายความหวังการพลิกฟื้นจิตวิญญาณแห่งพรรคประชาธิปัตย์จุดเด่นตรงนี้เองที่กลับกลายเป็นอันตรายถามว่าการตัดสินใจปิดประตูใส่หน้านางสาววัฒนยาบุญนาคเกิดขึ้นได้อย่างไรคะแนนเสียงที่นางสาววัฒนยาบุญนาคได้รับชัดเจนว่าเป็นคะแนนเสียงในส่วนอันเป็นของนายชวนหลีกภัยและของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์แต่ส่วนที่ปฏิเสธน่าจะมาจากด้านของกลุ่มกุมอำนาจสถานการณ์เช่นนี้ชี้บ่งยังเปิดเผยว่าโอกาสของฝ่ายใดจะเข้ายึดครองตำแหน่งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคจึงนำไปสู่การขับเคลื่อนของนายชวนหลีกภัยแต่การขับเคลื่อนก็ลงเอยด้วยการยอมแพ้ก่อนที่จะแพ้หากนางสาววัฒนยาบุญนาคยังยืนหยัดและเดินหน้าอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์บรรดาแฟนานุกแฟนก็ต้องค้อมหัวคาระวะและเพิ่มความมั่นใจได้ว่าเลือดที่ไหลซ่านอยู่ในภายในร่างของนางสาววัฒนยาบุญนาคเป็นสีฟ้าแน่นอนเป็นสีฟ้าเข้มไม่ต่างจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะติ๊กต็อกปอชอปอโดนถล่มยับหลังโพสต์ภาพกรรมการบริการพรรคชุดใหม่คอมเมนต์เอกฉันท์วันที่10ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดให้มีการเลือกหัวพรรคคนใหม่โดยที่ประชุมมีองค์ประชุม260คนก่อนจะเข้าคูหาลงคะแนนโดยผลการลงคะแนนที่ประชุมเลือกนายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวพรรคคนใหม่ด้วยคะแนน 88.5% ถือว่านายเฉลิมชัยได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า TikTok @democrate ของพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ภายใต้การนำของนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่หลังจากโพสต์ภาพกรรมการบริหารพรรคได้ทันไรก็มีสมาชิกแฟนคลับที่ติดตามพรรคเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากส่วนใหญ่จะไปในทางเดียวกันหมดคือโบกมือลาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ชอบแนวทางของพรรครวมทั้งยังขอลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคอีกต่อไปขอบคุณ TikTok @democrate วันนอชี้รอปหอทำรัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีหวังแก้รัฐธรรมนูญช่วยลดขัดแย้งรัฐสภามั่นคงวันนอชี้รัฐประหารทำรัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีสภาไร้เกียรติอำนาจประชาชนถดถอยหวังการแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตช่วยลดขัดแย้งสร้างรัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกาวันที่10ธันวาคม
2566ที่อาคารรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการเสวนาเนื่องในโอกาสรัฐสภาจัดงานวันฉลองรัฐธรรมนูญประจำปี2566โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันรัฐธรรมนูญมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในชาติระลึกถึงความเป็นเอกราชภายใต้การปกครองอิสระที่มีกฎเกณฑ์เคารพสิทธิหน้าที่และมีเสรีภาพของบุคคลความเป็นธรรมของมนุษยชาติตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างสมดุลเห็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวเป็นฉบับถาวรแต่มีการยกร่างมาประกาศใช้ใหม่หลายครั้งมีการฉีกทิ้งจนไม่อยากจะนับครั้งสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจสลายอำนาจและสืบทอดอำนาจการยกเลิกรัฐธรรมนูญมักเกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองและยกเลิกสภาแล้วจัดการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ในนามคณะของตนจัดตั้งรัฐบาลและสภาของตนเพื่อใช้อำนาจบริหารประเทศทำให้ศักดิ์ศรีความเชื่อมั่นความศรัทธาของรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภาเสื่อมถอยลงอย่างน่าเสียดายอำนาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะรัฐประหารสูงกว่ารัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าวันที่10ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นวันที่ต้องอาลัยในการสูญเสียศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ผ่านมามักเป็นการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าพิทักษ์อำนาจของประชาชนเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำความยากจนหนี้สินปัญหาสังคมและยาเสพติดตามมารวมทั้งการตีความให้ความเห็นข้อกฎหมายที่ต้องใช้กฤษฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ใช้องค์กรของรัฐสภาที่เป็นผู้ผลิตกฎหมายมาใช้วันมูฮัมหมัดนอกล่าวประธานรัฐสภากล่าวต่อว่าวันนี้เรายังควรรำลึกถึงรัฐสภาซึ่งรัฐสภายังดำรงอยู่ประหนึ่งเป็นส่วนราชการมากกว่าของประชาชนตนจึงเห็นว่าเราน่าจะช่วยกันคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำให้รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรีมีภารกิจสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรอำนาจพิทักษ์รับรองสิทธิของทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรัฐสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คุ้มครองความเสมอภาคแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยปราศจากความขัดแย้งและแตกแยกประธานรัฐสภากล่าวว่าทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายใดกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นจะเป็นการใช้บังคับไม่ได้โดยหลักการแล้วการใช้อำนาจด้วยอาวุธปืนทำการปฏิวัติรัฐประหารกำหนดกฎเกณฑ์บังคับใช้กับประชาชนใช้อำนาจตัดสินคดีโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมศาลเป็นสิ่งที่ละเมิดวัฒนธรรมจริยธรรมรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นแต่การกระทำโดยวิธีการเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเคยชินกลายเป็นวัฒนธรรมการปกครองของไทยโดยไม่มีความผิดใดๆข้อกังขาและการกระทำดังกล่าวนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่ทำให้รัฐธรรมนูญไร้ศักดิ์ศรีรัฐสภาไร้เกียรติอำนาจประชาชนถดถอยวัฒนธรรมจริยธรรมแห่งระบบประชาธิปไตยถูกละเลยรัฐธรรมนูญเป็นแค่กระดาษเท่ากับว่าอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนไม่ได้มีอยู่จริงวันที่10ธันวาคมปีนี้ขอให้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งความหวังของประชาชนเป็นวันที่จะสถาปนาระบบรัฐสภาให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่จะต้องพิทักษ์ความเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นวันแห่งสันติภาพอิสรภาพเสรีภาพ
หวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตจะช่วยลดบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนโดยใช้กลไกระบบรัฐสภาในการคุ้มครองประชาชนอย่างสมดุลเพื่อรักษาอำนาจของประชาชนไม่ให้ตกอยู่กับคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าว